أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh มวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความจำเริญความสันติพึงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะห์ลุลบัยฏ์วงวานอิหม่ามผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นขอชูกรในตอฟีกและเนอมัตความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับผมได้มาพบนักเรียนนักศึกษาและบรรดาผู้แสวงหาความรู้ทุกท่านครับสำหรับบทเรียนหลักศรัทธาอิสลามในประเด็นเรื่องของอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามจากบทเรียนที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของเงื่อนไขและสัญญาณการปรากฏกายของท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามเราได้ทำความเข้าใจกันถึงองค์ประกอบที่สำคัญในการปรากฏกายของท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามนั้นมีอะไรบ้างองค์ประกอบแรกนั่นก็คือว่ามีการเตรียมการแบบแผนการที่รองรับการมาของท่าน 2. มีผู้นำที่ชี้นำมาสู่อุดมการณ์ของท่านอิหม่าม 3. มีผู้ช่วยเหลือซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วว่าคุณลักษณะของผู้ช่วยเหลือท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามนั้นมีอะไรบ้างซึ่งบทเรียนที่แล้วได้พูดไปถึง3คุณลักษณะด้วยกันนั่นก็คือ1เขาต้องมีมะริฟัตพร้อมกับการอิตออัตหมายถึงการรู้จักซึ่งอธิบายไปแล้วว่าการรู้จักอะไรรู้จักศาสนารู้จักพระเจ้ารู้จักคำสั่งสอนของผู้นำศาสนาของบรรดาอิหม่ามรู้จักคำสั่งสอนของบรรดาผู้รู้นักวิชาการรู้จักตัวตนของเขารู้จักสังคมของเขาและการปฏิบัติตามปฏิบัติตามสิ่งที่เขานั้นได้เรียนรู้และรู้จัก 2. เขานั้นต้องเป็นผู้ที่
คร่งครัดในศาสนาปฏิบัติกระทำตามคำสั่งสอนของศาสนาตามหลักการหมายถึงเขาปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติของศาสนาที่ศาสนาบัญญัติได้กำหนดมาให้เขาทำพร้อมทั้งในหัวใจของเขาจะต้องมีความมั่นคงและยึดมั่นเหมือนดั่งเหล็กที่มีความแข็งที่มีความแข็งแกร่งมีความอดทนในยามที่พบอุปสรรคคุณลักษณะประการที่3นั่นก็คือว่าเขายอมพีตัวตนของเขาในแนวทางและอุดมการณ์ของท่านอิหม่ามคุณลักษณะประการที่4นั่นก็คือความกล้าหาญความกล้าหาญความยอมการไม่ยอมการกดขี่ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกคุณน่าลักษณะประการที่5นั่นการอดทนอดกั้นดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอินนันอินซานะลาฟีคุสแท้จริงมนุษย์อยู่ในการขาดทุนอิลลัลละซีนะอามะนูนอกจากผู้ที่เขานั้นมีศรัทธามีอีหม่านที่แท้จริงอีหม่านนั้นเรากล่าวไปแล้วว่าเหมือนกับมะริฟัตก็คือมะริฟัตนั่นเองวะอามิรุสซอลิฮาตและเขานั้นปฏิบัติอามันที่ซอลิฮวัตวาซาบิลฮักกีเขาเชิญชวนเรียกร้องกันด้วยกับสัจธรรมวัตวาซาบิซับและเขาเชิญชวนกันด้วยกับความอดทนด้วยกับขันติธรรมซึ่งจากสุเราะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงผู้ที่จะมาเป็นผู้ช่วยเหลือท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามนั้นเขาจะต้องเป็นเช่นไรاللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضيا اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها คุณน่าลักษณะประการที่6ของผู้ช่วยเหลือท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามนั้นก็คือการที่มีจิตใจเดียวกันมีความเป็นเอกภาพต่อกันและกันและประการสุดท้ายนั่นก็คือเขาจะต้องตัดโลกนี้ออกจากตัวของเขาหมายถึงเขาจะต้องไม่มุ่งหมกมุ่นอยู่กับเขาจะต้องไม่หมกมุ่นอยู่กับชีวิตในโลกนี้เท่านั้นเพราะว่าท่านอิหม่ามซอดิกอะลัยฮิสสลามได้กล่าวว่าฮุบบุดุนยาเราะสุกุลคอติอะการลุ่มหลงในโลกนี้นั้นถือว่าเป็นบ่อเกิดในทุกๆปัญหาทุกๆความผิดพลาดดังนั้นผู้ที่เขาจะเป็นผู้ช่วยเหลือท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลาม 1. เขาต้องมีมะริฟัต 2. เขาต้องเป็นผู้ที่อามันซอลิห์ 3. เขาจะต้องเป็นผู้ที่ยอมเสียสละตน 4. เขาจะต้องเป็นผู้กล้าหาญ 5. เขาจะต้องมีความอดทน 6. เขาจะต้องมีวะฮดัตมีความเป็นเอกภาพ 7. เขาจะต้องไม่ลุ่มหลงในโลกดุนยาดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผ
ผู้ที่จะมาเป็นผู้ช่วยเหลือท่านอิหม่ามมะฮดีอัสซลามนั้นมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างได้กล่าวไปแล้วและเราจะมาทำความเข้าใจถึงสัญญาณการปรากฏกายของท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามว่ามีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามจะมาปรากฏซึ่งเราหวังว่าเมื่อสัญญาณทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อนั้นท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามจะมาปรากฏกายเรามาทำความเข้าใจมาเรียนรู้กันถึงสัญญาณการปรากฏกายของท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามซึ่งผมได้นำมา4แบบด้วยกันหรือ4สภาพด้วยกันหรือ4ประเภทหรือ4ชนิดประเภทแรกของสัญญาณการปรากฏกายของท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามนั้นก็คือว่าสัญญาณทั่วไปและสัญญาณที่เฉพาะเจาะจง2สัญญาณที่แน่นอนและสัญญาณที่ไม่แน่นอน3สัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้เวลาการปรากฏกายและระยะเวลาห่างก่อนหน้านั้นประเภทที่4นั่นคือสัญญาณในภาคพื้นดินและสัญญาณทางฟากฟ้าซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจว่าสัญญาณประเภทแรกก็คือสัญญาณทั่วไปนั้นมีอะไรบ้างสัญญาณทั่วไปจากการศึกษาในรีวายะในคำรายงานในวจนะของอิสลามของท่านศาสดาของบรรดามะซูมินอะลัยฮิมุสสลามทำให้เห็นว่ามีสัญญาณทั่วไปที่จะเกิดขึ้นและบ่งบอกว่าสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณที่การปรากฏกายของท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามจะเกิดขึ้นนั่นก็คือว่า1ความรู้ถูกยกออกไปความโง่เขลาได้ปรากฏขึ้นความรู้วิชาการนั้นถูกขจัดออกไปถูกยกออกไปละทิ้งจากการศึกษาจากการค้นคว้าบางคนมีความเชื่อโดยที่ปราศจากการศึกษาเขาปฏิบัติตามบรรพบุรุษของเขาโดยเขาไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงว่าแนวทางที่บรรพบุรุษของเขาปฏิบัตินั้นถูกต้องใช่หรือไม่การอ่านคัมภีร์อัลกุรอานมีเกิดขึ้นมากมายแต่การปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอัลกุรอานนั้นมีน้อยลงผู้รู้ที่หลงทางจะเพิ่มมากขึ้นผู้ชี้นำทางจะน้อยลงมีผู้รู้มากมายชี้นำมาสู่แนวทางที่หลงผิดแนวทางที่บิดผิวแต่ผู้ที่ชี้นำแนวทางที่เที่ยงตรงแนวทางที่เป็นสัจธรรมนั้นน้อยการเข่นฆ่าจะเกิดขึ้นมากมายการกดขี่และการก่อความเสียหายจะเกิดขึ้นมากมายความชั่วจะปรากฏขึ้นประชาชาติจะใช้กันให้กระทำในสิ่งที่เป็นความชั่วและห้ามจากการกระทำความดีงามมีการละทิ้งนมาสมีการทำลายความอามานะการไว้วางใจทำให้การโกหกเป็นสิ่งที่อนุมัติมีการกินดอกเบี้ยมีการรับสินบนมีการสร้างอาคารบ้านเรือนที่สูงต่างหากมีการขายศาสนาเพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตทางโลกนี้
การมอบหมายให้คนโง่เขาปฏิบัติหน้าที่การปรึกษาหารือกับสตรีการตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติการปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำการถือเอาว่าการหลั่งเลือดนั้นเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนี่คือสัญญาณทั่วไปสัญญาณที่เฉพาะนั้นก็คือว่ามี5อย่างและสัญญาณที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นก็คือว่า1การลุกขึ้นของซุฟยานีการลุกขึ้นของดัจญาลการมาของยามานีการลุกขึ้นของซะยิดคูรอซอนีการถูกแผ่นดินดูดของกองทัพซุฟยานีดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสัญญาณก่อนการมาปรากฏกายของท่านอิหม่ามมะฮดีอัลอิสลามนั้นมีสัญญาณที่เกิดขึ้นแน่นอนสัญญาณที่ยังไม่เกิดขึ้นและสัญญาณที่ทั่วไปและสัญญาณที่เฉพาะเจาะจงก็ขอจบบทเรียนวันนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในโอกาสหน้าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ سلام 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 على المصطفى وأهل بيت الكرام سلام سلام